ชิมรสตามชอบเลยค่ะเพิ่มเติมได้ตามความพอใจเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆชิมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานมาบอกสูตรตำน้ำพริกกะปิเมนูคู่ทุกครัวเรือนเคล็ดลับตำยังไงให้อร่อยทุกครกคุกข้าวสวยร้อนๆทานกับปลาทูไข่ชะอมมะเขือยาวชุบไข่ทอดรับรองความอร่อยขั้นตอนง่ายๆนะคะเจ๊ปานจะตักกะปิ1ช้อนพูนๆแบบนี้ค่ะนำมาห่อในใบตองนะคะถ้าไม่มีสามารถห่อกระดาษฟอยล์ก็ได้ค่ะพับเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วนำมาจี่ในกระทะไฟอ่อนๆค่ะถ้าไม่จี่ในกระทะจะเอาไปอบหรือเอาไปย่างให้หอมก็ได้นะคะนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้น้ำพริกกะปิยิ่งหอมอร่อยค่ะพร้อมแล้วเรามาเตรียมตำกันเลยค่ะใส่กระเทียมพริกขี้หนูความเผ็ดแล้วแต่ชอบเลยนะคะตำกระเทียมและพริกขี้หนูให้พอแหลกแบบนี้นะคะเจ๊ปานจะใส่มะเขือพวงประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปตำเช่นกันนะคะให้พอแหลกเหมือนกันเลยค่ะมะเขือพวงนี่จะทำให้น้ำพริกกะปิยิ่งอร่อยขึ้นค่ะเสร็จแล้วนำกะปิที่ห่ออยู่ในใบตองนะคะที่เราจี่ไว้ในกระทะใส่ลงไปในครกเลยค่ะปรุงรสง่ายๆนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะบีบน้ำมะนาวนะคะใช้มะนาวแป้นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็จะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวถ้าไม่มีใส่น้ำตาลทรายได้นะคะน้ำอุ่นหรือว่าน้ำสะอาดใส่ตามลงไปเลยค่ะแล้วค่อยๆใช้ฝากคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้าเนื้อกันค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆน้ำพริกกะปิไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเลยตำง่ายๆขั้นตอนน้อยแล้วก็วัตถุดิบไม่กี่อย่างเองค่ะชิมรสตามชอบเลยค่ะเพิ่มเติมได้ตามความพอใจเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆชิมมากเลยค่ะน้ำพริกกะปิถ้วยนี้สุดยอดและที่ขาดไม่ได้นะคะมะเขือยาวชุบไข่ทอดทอดให้เรียบร้อยเลยค่ะปลาทูทอดหอมๆเลยนะคะแล้วก็ไข่ชะอมเจ๊ปานเคยทำไข่ชะอมที่เป็นสูตรไม่อมน้ำมันนะคะขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะรับรองเลยค่ะว่าไข่ชะอมเนื้อแน่นมากและไม่มีน้ำมันเลยค่ะเมนูน้ำพริกกะปิเป็นเมนูคู่ครัวไทยมานานเลยค่ะเพื่อนๆเป็นเมนูประจำชาติก็ว่าได้นะคะทานคู่กับ3อย่างนี้เข้ากันมากเลยค่ะปลาทูทอดมะเขือยาวชุบแป้งทอดแล้วก็ไข่ชะอมค่ะได้เวลาจัดจานแล้วนะคะวันนี้จัดจานไม่พอค่ะจัดใส่ถาดเลยค่ะเพื่อนๆจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะวันไหนเจ๊ปันทำเมนูน้ำพริกกะปิข้าวหมดหม้อทุกครั้งเลยค่ะมะเขือยาวชุบไข่ทอดเจ๊ปันก็เคยทำคลิปเอาไว้นะคะทอดยังไงไม่ให้ดำหน้าทานและไม่อมน้ำมันค่ะสุดท้ายนะคะพระเอกของเราน้ำพริกกะปิครกนี้สูตรเด็ดน้ำลายหกเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานทำน้ำพริกกะปิปริมาณที่ทานให้หมดต่อมื้อนะคะจะได้ไม่ต้องเหลือแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าทำใหม่อร่อยทุกครกเลยค่ะตอนนี้ท้องร้องมากๆเลยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ